สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนัทโอนะครับก็มากับช่วงเลี้ยงด้วง101อีกแล้วนะครับก็วันนี้เราจะมา back to basic กันก่อนจะไปดูการเลี้ยงด้วงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe ให้ช่องพี่โอนะครับเพียงใต้นี้เลยกดเลยนะครับตอนนี้เลยกดยังกดแล้วใช่ไหมงั้นไปดูวิธีเลี้ยงด้วงกันเลยครับก็คือวันนี้เราจะพี่โอจะมาแนะนำวิธีการเลี้ยงด้วงเบื้องต้นนะครับเลี้ยงนะเลี้ยงด้วงนะครับไม่ใช่พอด้วงก็คือการเลี้ยงตัวเต็มวัยนั่นเองให้มัน อยู่ยังไงอะไรเงี้ยส่วนประกอบในตู้เลี้ยงเนี่ยก็จะมีด้วยกันอยู่ 2-3 อย่างนะครับอย่างแรกก็คือวัสดุรองพื้นตู้อย่างที่2คืออาหารอย่างที่3คือวัสดุกันด้วงหงายท้องนะครับก็ด้วงทุกชนิดสามารถจัดตู้เลี้ยงได้เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ใช่การจัดแบบเรียนแบบธรรมชาติหรืออะไรแบบนี้นะเป็นวิธีจัดที่แบบโอเคแบบนี้เลี้ยงได้เลยนะครับก็อย่างแรกที่เราก็ต้องมีเลยนะครับก็คือกล่องเลี้ยงด้วงกล่องเลี้ยงด้วงเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบเราสามารถเลือกได้หลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นกล่องพลาสติกธรรมดาเจาะรูเป็นดูตัวอย่างเลยดีกว่าอันแรกนะครับเป็นกล่องพลาสติกธรรมดาเลยอันเนี้ยตามร้าน20บาททุกอย่างก็มีใช้เลี้ยงได้เหมือนกันนะครับกล่องแบบนี้เนี่ยจะไม่ค่อยเหมาะกับที่ที่อากาศคนที่เลี้ยงอากาศค่อนข้างร้อนนะเพราะว่ารูระบายอากาศเขาน้อยนะครับมันทำให้เกิดการอบในกล่องได้ก็ถ้าเราเลี้ยงร้อนแล้วเราอยากใช้กล่องแบบนี้เนี่ยก็เจาะรูเยอะๆหน่อยก็จะช่วยได้เหมือนกันนะครับก็กล่องนี้ข้อดีของมันคือมีที่ล็อกนะครับแบบนี้นะเป็นแบบแรกนะครับกล่องที่2แบบที่2คือกล่องแบบนี้เขาเรียกว่ากล่องเต่าก็ได้อ่ะเป็นกล่องเลี้ยงด้วงที่สวยงามนะมีหูหิ้วด้วยก็หลายๆคนก็นิยมใช้นะครับแต่ข้อเสียของกล่องเลี้ยงด้วงแบบนี้ก็คือความชื้นเนี่ยเขาจะออกไวมากนะครับเพราะว่ารูระบายอากาศเขาเยอะมากเลยเห็นไหมบนฝาเนี่ยรูระบายอากาศจะเยอะมากนะทำให้ความชื้นออกไววิธีแก้ก็คืออาจจะหาผ้าขาวบางมาปิดก่อนที่จะปิดฝาหรือว่าใช้หนังสือพิมพ์นะครับหรือว่าเอาสกอตเทปมาปิดตรงรูระบายอากาศพวกนี้ก็ได้ก็เป็นกล่องแบบที่2นะครับกล่องแบบที่3ก็จะเป็นกล่องนี้กล่องนี้เป็นกล่องเลี้ยงด้วงจากประเทศญี่ปุ่นนะคือทํามาสําหรับเลี้ยงแมลงโดยเฉพาะเลยนะครับก็ข้อดีก็มีเยอะมากคือรูระบายอากาศเนี่ยไม่ได้ทําให้ความชื้นออกไวเกินไปนะครับระบบล็อกก็แน่นหนานะบางรุ่นเนี่ยสามารถกันพวกแมลงหวีได้ด้วยนะครับก็เป็นกล่องที่มีราคาแพงที่สุดนะแต่ว่าได้เรื่องความสวยงามนะครับคือมันอยู่รวมๆกันหลายๆกล่องแล้วเนี่ยสวยมากก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ว่าเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานที่ที่เราเลี้ยงแล้วก็งบประมาณของเราก็พอต่อมานะครับต่อมาจะเป็นวัสดุรองพื้นตู้เลี้ยงนะครับก็แบบแรกที่ร้านนิยมใช้มากก็คือเป็นขี้เลื่อยหนูแฮมสเตอร์เป็นขี้เลื่อยหนูแฮมสเตอร์ธรรมดาเนี่ยแหละครับขี้เลื่อยแบบนี้เลยนะข้อดีของมันคือหาซื้อง่ายราคาไม่แพงเกินไปนะครับแล้วก็เก็บความชื้นได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็ราไม่ขึ้นด้วยแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อด้วงนะครับอาจจะมีความเชื่อบางที่ว่าแบบมันสามารถฆ่าดวงได้ซึ่งไม่จริงนะครับก็ใช้เลี้ยงดวงมาเป็นปีๆแล้วเหมือนกันก็เป็นแบบแรกที่แนะนำนะอันนี้คือแนะนำให้ใช้เลยแล้วก็อย่างที่2คืออันนี้ครับสแพ็กน้ำมอสสแพ็กน้ำมอสเนี่ยข้อดีของมันคือเก็บความชื้นดีมากเก็บความชื้นดีมากนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือราคามันจะสูงกว่าขี้เลื่อยนั่นเองเราสามารถใช้ได้นะครับไม่ผิดเหมือนกันอย่างที่3อันนี้จะแปลกๆหน่อยทิชชู่ wow. ทิชชู่ก็สามารถใช้รองพื้นตู้เลี้ยงด้วงได้เหมือนกันนะครับข้อดีคือหาซื้อที่ไหนก็ได้นะแต่ว่าข้อเสียคือใช้ระยะยาวเนี่ยอาจจะไม่ได้นะครับใช้ในระยะสั้นๆได้นะครับแบบชั่วคราวอะไรอย่างนี้ใช้ทิชชู่ได้นะครับทิชชู่พ่นน้ำไม่ชื้นๆนะครับเราสามารถใช้หลายๆอย่างรวมกันได้นะครับอย่างบางคนใช้ขี้เลื่อยใช้สแฟกนัมมอสผสมกันก็ได้ใช้ขี้เลื่อยใช้ทิชชู่ผสมกันก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่า
เบสก็คือขี้เลื่อยจะดีที่สุดนะครับซึ่งอื่นๆมีไหมก็มีนะครับอย่างเช่นพวกขุ่ยมะพร้าวกากมะพร้าวซึ่งผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันค่อนข้างสกปรกนะแบบในกล่องเลี้ยงมันจะเลอะไปหมดอ่ะเลอะขุ่ยมะพร้าวเลอะดินเลอะอะไรพวกนี้นะครับก็ใช้ได้แต่ไม่แนะนำนะครับก็อย่างที่2แล้วใช่ไหมก็มีกล่องมีตัวรองพื้นนะครับอย่างที่3ก็คืออาหารด้วงนะครับง่ายสุดเลยก็คือเยลลี่ครับเยลลี่ถามว่าจำเป็นต้องเป็นเยลลี่ด้วงไหมตอบตรงๆว่าจริงๆไม่จำเป็นต้องใช้นะครับใช้เยลลี่ธรรมดาเลยก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเพื่อความสบายใจเนาะบางคนก็ใช้เยลลี่ด้วงก็ได้เหมือนกันก็ไม่ผิดแต่ว่าราคาก็จะสูงกว่าสักหน่อยนะครับน้องๆที่แบบรายได้มีก็ใช้เยลลี่ธรรมดาได้นะที่ผมบอกไว้เลยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นผลไม้นะครับผลไม้ที่นิยมใช้มากที่สุดก็คือกล้วยนะครับเพราะว่ากล้วยเนี่ยมีปริมาณน้ำเยอะนะครับแล้วก็คงรูปเวลามันกินมันก็จะไม่ค่อยเลอะเทอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็อ้อยส่วนใหญ่เขาจะให้กับด้วงกว่างกันด้วงกว่างชนอะไรพวกนี้จริงๆกว่างเกือบทุกชนิดก็กินอ้อยได้หมดแต่ว่ากว่างชนนี่เราจะเห็นห้อยกับอ้อยใช่ไหมข้อเสียของมันก็คือถ้าเอามาเลี้ยงในตู้เลี้ยงแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ขุยอ้อยมันก็กระจัดกระจายไปหมดนะแล้วอ้อยเนี่ยนานๆไปมันถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ไม่เปลี่ยนเนี่ยครับมันจะทำให้เกิดการหมักหมมนะครับแล้วก็เกิดเป็นความร้อนขึ้นมาก็ง่ายสุดเลยก็เยลลี่นะครับอย่างสุดท้ายวัสดุกันด้วงหงายท้องถามว่าต้องมีไหมถ้าตู้ถ้ากล่องที่เราเลี้ยงเนี่ยไม่ได้ใหญ่กว่าตัวด้วงมากเนี่ยบางทีด้วงมันสามารถพลิกตัวกลับได้เองนะครับ wow. แต่ถ้าเราเลี้ยงกล่องใหญ่มากซึ่งจริงๆก็ไม่จำเป็นเราเลี้ยงด้วงในกล่องที่ขนาดใหญ่กว่าตัวมันสักประมาณ2-3เท่าก็พอแล้วนะครับอันที่จริงก็แต่ว่ามีไว้ก็ดีนะครับอุ่นใจกว่าก็แบบแรกเลยก็คืออยู่ไหนไปไหนแล้วอ่ะของหายอย่างแรกเลยนะครับก็คือนี่เป็นขอนไม้เล็กๆนะครับขนาดพอดีกับตู้ด้วงก็ได้หรือว่าเล็กกว่าตู้ด้วงหน่อยนะครับให้มันแบบมีกิ่งมีแง่งเยอะๆให้ด้วงมันเกี่ยวเวลามันหงายทองนะก็เป็นอันแรกอันที่2ก็จะเป็นตะแกรงนะครับเป็นตะแกรงแบบนี้เป็นรูๆนะครับแล้วก็วางไว้บนในกล่องด้วงเลยแบบนี้เวลาพวกนี้มันหงายทองปุ๊บมันก็จะเอาขาเกี่ยวตะแกรงแล้วก็พลิกตัวกลับได้นะครับเป็นตะแกรง2อย่างหรือว่าอาจจะใช้กิ่งไม้หรือว่าเศษเปลือกไม้ก็ได้เหมือนกันนะครับเปลือกไม้วางสุ่มๆวางให้มันแบบลกๆหน่อยนะครับเวลามันหงายท้องจะได้เกี่ยวกลับมาก็เท่านี้เองง่ายมากๆเลี้ยงด้วงนะครับใช้แค่นี้เลยแล้วก็อย่าวางด้วงให้โดนแดดวางไว้ที่เย็นที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ใช่ในตู้เย็นนะเย็นในที่นี้คือประมาณถ้าต่ำกว่า26องศา27องศาได้ก็จะดีนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ด้วงบางชนิดด้วยนะครับด้วงบางชนิดก็สามารถทนอุณหภูมิได้พอสมควรนะก็ให้เหมาะสมแล้วกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับน้องๆที่เพิ่งเริ่มเลี้ยงด้วงนะครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับใครอยากให้ทำเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะไปอ่านแล้วก็จะเอามาทำเป็นวิดีโอต่อไปนะขอบคุณมากนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย